หนุ่มกรรชัยพูดถึงนาฬิการูบอทพ่อเหล่านักเล่นนาฬิกาเห็นถึงกับร้องเกยันกล่องจีเอาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวจากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นและยึดอายัดทรัพย์สินของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพ่อที่ถูกนำมาซุกซ่อนในห้องเช่าภายในซอยรามอินทรา9แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นนาฬิการู19เรือน1ในนั้นคือนาฬิการูริชาร์ดมิลRM53-01และริชาร์ดมิล RM35-02 ซึ่งทั้ง2เรือนนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า33ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องและสร้อยคอทองคำรองเท้ารวมทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่23ตุลาคมหนุ่มกรรชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ตอนนึงเกี่ยวกับกรณี DSI เขาทำการตรวจค้นแล้วเจอนาฬิการูของบอสพ่อโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าริชาร์ดมิลโรเล็กปาเต้โอเดอมาสปิเก้หรือ AP โอเมก้าและอีกมากมายหนุ่มกรรชัยกล่าวว่าภาพนาฬิกาคุณผู้ชมลองดูนะนี่คือนาฬิกาพวกนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานพอดี DSI มีการไปจับและมีการโชว์ภาพออกมาเหล่านักเล่นนาฬิกาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเกยันกล่องเขาบอกเลยว่าเกยันกล่องเขาพูดอันนี้เลยก็คือน่าจะทุกเรือนกล่องพวกนี้ปาเต้เขาไม่น่าจะมีนะหนุ่มกรรชัยกล่าวต่อว่าอย่างเรือนที่2ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็น RM3502เรือนที่เม็ดมะยมสีแดงๆจริงเรือนนี้คือ01แล้วก็น่าจะไม่แท้ด้วยส่วนขวามือสุดคือ5301อันนี้ก็น่าจะไม่แท้ด้วยคือคนที่เล่นนาฬิกาเขาจะรู้เลยรวมถึงเรือนอื่นๆด้วยแต่ทีนี้มันแปลกตรงไหนรู้ไหมอย่างเรือนข้างล่างก็คือนาฬิกาเพอร์น็อตอันนี้น่าจะเก๋จริงๆแล้ว DSI ต้องเอาเจ้าหน้าที่ของทางปาเต้เองของทาง AP หรือจะเป็นโอเมก้าหรือริชาร์ดมิลเข้ามาตรวจสอบด้วยนุ่มกรรชัยกล่าวด้วยว่าไม่งั้นมันจะเป็นประเด็นเหมือนที่ผ่านๆมาเมื่อก่อนก็มีข่าวศุลกากรไปจับมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาจำหน่ายเป็นนาฬิกาเก๊อันนี้มีประเด็นนอกจากนี้คุณหนุ่มกรรชัยยังยกตัวอย่างโดยมีการยกภาพของบอสพ่อที่ใส่นาฬิกาก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกด้วยซึ่งก็ไม่พบอยู่ในกล่องที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดด้วยได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ